พิร์ดวีรินสราอายุเท่าลูกสาวหลุดปากปลื้ม1ใน5คือหาคุณแม่ของนักแสดงสาววัยรุ่นหุ่นสวยดีใครๆก็นึกว่าเป็นพี่สาวเป็นนักแสดงดาวรุ่งหน้าใหม่เลยก็ว่าได้สำหรับวีรินสราตั้งกิจสุวานิชหรือน้องเพิร์ดนักแสดงหญิงชาวไทยสังกัด The One Enterprise ปัจจุบันอายุ19ปีสำหรับเพิร์ดจบระดับการศึกษามัธยมปีที่6ที่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่1วิทยาลัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผลงานที่ทำให้หลายคนรู้จักเพิร์ดคือซีรีส์ YIU The Series เพราะรักใช่หรือเปล่าที่เป็นผลงานการแสดงแรกของเพิร์ดและเป็นนางเอก MV เพลงถูกใจคนนี้ของเซนสุภพงศ์นอกจากนี้ก็ยังมีในการถ่ายแบบถ่ายโฆษณาอีกมากมายจะพามาส่องขนแม้ของน้องเพิร์ดที่ต้องบอกเลยว่าทั้งสวยและหุ่นดีสุดๆยืนถ่ายภาพคู่กับลูกสาวทีไรใครๆก็นึกว่าเป็นพี่สาวตลอดเลยล่าสุดเธอคนนี้ได้ขึ้นแท่นนางเอกเต็มตัวในละครเจ้าสาวยืนหนึ่งประชันสองหนุ่มเต่าเศรษฐพงษ์และปีโป้ณัชพันธ์ที่หลายคนอยากรู้สวยเก่งขนาดนี้มีหนุ่มรู้ใจแล้วหรือยังล่าสุดมีโอกาสไปสืบเสาะข้อมูลเบื้องต้นคาดว่าหัวใจสีชมพูแล้วด้านหนุ่มผู้โชคดีนั้นก็คือแม็กรัชตะที่เคยมีผลงานมากมายแถมหล่องานดีมากโดยแฟนๆก็รู้จักกันดีและเป็นนักยูทูบเบอร์แถมวันเกิดของเพิร์ดที่ผ่านมาได้ลงภาพพร้อมอวยพรวันเกิดให้ด้วยน่ารักด้านชีวิตส่วนตัวของเพิร์ดเป็นสาวสวยน่ารักสดใสเฟรนลี่ขี้เล่นแถมยังมีความสามารถหลากหลายด้านโดยเธอชื่นชอบศิลปินจินยองก็อตเซเว่นเป็นอย่างมากสาวเพิร์ดถือเป็นดาราที่หนุ่มๆลงเสน่ห์กันทั่วหน้าแต่ต้องหักห้ามใจเพราะปัจจุบันเธอกำลังคบหากับหนุ่มแม็กกี้รัชตะพิเชษโชติทำเอาหนุ่มทาง5ช่องวันอกหักกันเลยทีเดียวที่ทุกชอบน้องเพิร์ดและเพิร์ดยังบอกอีกว่าชอบไบรท์นรพัฒน์เพราะตรงสเปคมากสุด